بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พวกเรานะครับผู้ที่อยู่ในมัจลิสและพี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักทุกท่านขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองตัวผมและครอบครัวคุ้มครองท่านและครอบครัวให้รอดและปลอดภัยห่างไกลจากเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูของเรานั่นก็คืออิบลิสและพวกพ้องบริวารของมันวันนี้หัวข้อก็ตามฝ่ายรับผิดชอบนะเป็นหัวข้อที่บอกว่าฟังกันดีๆก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้อะไรนะจงระวังชัยฏอนผู้หลอกลวงใช้คำว่าจงระวังด้วยจงระวังก็คือเป็นคำสั่งก่อนแล้วเราก็มาดูว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นเพื่อนเราหรือเป็นศัตรูเรามันมีประเด็นแล้วก็สองก็คือมีวงเล็บใช่ตอนผู้หลอกลวงด้วยก่อนที่จะพูดนะครับเข้าหัวข้อของเราเนี่ยผมมีคำถามก่อนเพื่อที่จะไปพร้อมๆกันท่านพี่น้องผู้ฟังคำถามที่หนึ่งนะใครคือบุคคลที่ไม่มีดีไม่มีชั่วเลยในโลกเราเนี่ยเราต้องจัดหมวดก่อนแล้วเราอยู่กลุ่มไหนหมวดไหนถ้าไล่ไปก่อนก็คือง่ายๆเราตอบได้คำถามที่หนึ่งผมเอาคำถามที่สี่มาถามก่อนเราก็เลยนั่งงงใช่ไหมล่ะถ้าถามว่าใครเอ่ยที่อัลลอฮ์สร้างมามีแต่ดีไม่มีชั่วมาลาอิกะฮ์ใครเอ่ยมีแต่ชั่วไม่มีดีชัยฏอนใครเอ่ยมีทั้งชั่วมีทั้งดีที่นั่งอยู่นี่แหละสามเลยไงคราวนี้สี่ใครไม่มีดีไม่มีชั่วเราจะได้จัดถูกว่าเราเนี่ยจะต้องละหมาดไม่ละหมาดเราจะต้องออกสกาดไม่ออกสกาดเราจะต้องทำบุญไม่ทำบุญเราจะต้องมานั่งเรียนหนังสือเนี่ยนะถ้าเราเป็นมะลิกัตไม่เครียดเพราะมะลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่แบกอารัชก็แบกไปจนกระทั่งถึงกิยามะฮ์มะลาอิกะฮ์ที่คอยมาชักวิญญาณตอนที่เวลาอะไรนะเหมือนกับวันนั้นพอเขามาอัพนะมันแวบไปเองเขามาละหมาดยานาซะอัลลอฮ์ยะฮัมฮาที่ละหมาดนะครับคุณแม่ของคอนเตปใช่ไหมผมนั้นนึกแวบไปเองว่าละหมาดเสร็จแล้วนั่งยืนคุยกับใครมะลาอิกะฮ์มาแล้วคงในท้ายซอยก็คงไม่รอดแล้ววันเนี้ยก็ที่นี่ละหมาด11โมงที่นู่นเท่าไหร่นะประมาณบ่ายโมงอัลลอฮฺอักบัรแล้วว่าเหมือนพูดเล่นว่าเชตอิบลิสมาแล้วไม่ใช่มาลาอิกะฮ์มาแล้วคงแวะเข้าไปข้างในแน่เลยเขาบอกอาจารย์มาลาอิกะฮ์ก็ทำหน้าที่ตามปฏิทินของเขาไม่ใช่เป็นเลือกเองเออเองแล้วก็บอกว่ามาลาอิกะฮ์มีหน้าที่ชักวิญญาณก็ชักวิญญาณมาลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กก็ดูแลเด็กเนี่ยคือทำดีตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้ไม่ฝ่าฝืนเลยนะส่วนมาลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่เป่าอะไรเราแปลว่าเราเป่าสังใช่ไหมล่ะบางคนบอกว่าสังเป่ายังไงก็ดูไอ้ละครช่องเจ็ดเยอะบางคนบอกถ้าไปออสเตรียเขาเป่าแต่ใช่ไหมล่ะเป่าปูนนั่นแหละวันกิยามะฮ์เกิดจะเป่าอะไรก็เป่าเถอะแต่ว่าถ้าปูนแบบมาลาอิกะฮ์มาก็คือวันกิยามะฮ์อันนี้มีแต่ดีไม่มีชั่วเลยมีทั้งไอ้มีแต่ชั่วไม่มีดีไอ้นี่เลวอย่าฮะปะปุโรเลยที่เขาพูดกันนะ
ไม่มีใครเกินมันเลยละอานหุ่นล้อเลยอิบลิสเราจะเรียกกันชัยตอนหัวหน้ามันคืออิบลิสชัยตอนกับอิบลิสคนเดียวกันไหมหัวหน้ามันแหละอิบลิสชื่อแต่มันเป็นอะไรเป็นเขาใช้คำว่าชัยตอนวะฮิซบุหรืออัตบาอูชัยตอนและบริวารของมันเรามานั่งนึกเอ๊ะชัยตอนมันมีตัวเดียวนะเมื่อกี้อาจารย์ยูซุฟบอกอะไรนะประเทศไทยมี66ล้านประเทศไทย66ล้านแล้วมันตัวเดียวมันหลอกพวกเราทันเลยถ้ามานั่งนึกเอ้ยมันจะหลอกพวกเราทันยังไงวะแล้วก็มันมีมือมีเท้าขนาดไหนใช่ป่ะเนี่ยมาตุดลอกของเราสมมติมีพันคนแล้วมันจะไปสู่เราบริเวณแถวนี้10สู่เราทันเลยมันต้องมีบริวารและเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าชัยฏอนน่ะมีตัวเป็นๆ เหมือนเราเลยนะชัยฏอนที่เป็นมนุษย์น่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันหลอกเรายังไงมีทั้งดีมีทั้งชั่วที่นั่งกันข้างล่างกับข้างบนเหมือนกันเราทุกคนมีทั้งดีและมีทั้งชั่วไม่ต้องไปบอกใครดีกับใครหรอกเอาว่านับบาปใครเยอะกว่ากันดีกว่าวันหนึ่งแล้วเราจะได้อัสตักฟิรุลลอฮ์เยอะๆแต่ถ้าเราไปนั่งคิดฉันดีกว่าไอ้นั่นมันเลวฉันดีกว่าไอ้นั่นมันชั่วเนี่ยแหละบริวารชัยฏอนเพราะชัยฏอนมันพยายามจะยุว่านายดีกว่าสมมติเนี่ยผมนั่งข้างบนแล้วผมไปนึกว่าผมดีกว่าเพราะผมเป็นคนบรรยายไปแล้วชัยฏอนบอกชนะแล้วดังนั้นเราต้องไม่หลงกลใครคนที่เป็นศัตรูเราทั้งที่ประจักษ์และทั้งที่ไม่ประจักษ์ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยส่วนคนที่สบายที่สุดในโลกนี้เลยนะดุนยาเนี่ยนะไม่ทุระกับใครไม่เครียดด้วยทำผิดก็ไม่ติดคุกทำดีก็เฉยๆเสมอตัวเนี่ยนะใครสัตว์เดรัจฉานไงเลี้ยงไก่แล้วมันลองไปกินข้าวบ้านคนอื่นสิเลี้ยงแมวมันไปอะไรบ้านคนอื่นใช่ไหมล่ะเลี้ยงวัวสมัยก่อนมันเดินไปกินต้นมะม่วงกินต้นกล้วยบ้านคนอื่นไปจับงัวควายติดคุกได้ไหมล่ะอันนี้พูดสัตว์ก่อนคนไม่เกี่ยวฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานก็คืออะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาบาปกับบุญมันลงโทษมันแต่ถ้าเราไปทำมันยิงจิ้งจกได้ทีเดียวตายก็โอเคตายยิงไม่ตายปุ๊บสมัยก่อนใช่ไหมล่ะมันมีกล่องไม่ขีดใช่ไหมเคยมึงลงมาไม่ตายปุ๊บจับได้ก็ใส่กล่องไม่ขีดใส่เสร็จปุ๊บก็กระดาษหุ้มเลยเผาดูมันดิ้นเด็กไอ้จิ้งจกมันตายไปมาลิกิยามิดดีนนะอัลลอฮ์ทรงเด็ดขาดอัลลอฮ์ทรงอะไรครับพดุงด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงเลยนะจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนนะกระเตาะกระกบรู้จักไหมที่พูดเนี่ยคงก็เคยทำมึงละมานะจับกบได้ทำไงจุดบุหรี่เอาบุหรี่ใส่ปากกระเตาะกบใช่ไหมล่ะแล้วมันดูดเวลามันหายใจมันก็ดูดแค่นี้คนไม่เคยดูดบุหรี่ยังไอเลยนะแล้วกระเตาะดูดเนี่ยนะแล้วก็นั่งขำมันนะตายไปอัลลอฮ์จะจับเราเป็นกระเตาะเป็นกบแล้วก็อะไรให้กระเตาะมายืนดูเรานี่แหละคือมาลิกิยามิดดีนอ่านในละหมาดแล้วให้รู้ด้วยว่ามดนะมันเดินของมันดีๆก็อะไรนะน้ำร้อนราดต้มน้ำเลยมะมึงเดี๋ยวจะราดให้หมดเลยมดเนี่ยที่เดินขอบๆเนี่ยวันกิยามะฮ์มดจ๋านั่งเลยอัลลอฮ์จะตัดสินด้วยความยุติธรรมเลยอะไรนะอ้าวนายกอเคยราดน้ำร้อนฉันใช่ไหมเอาเดินแล้วเดี๋ยวจะราดให้ดูฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่า เราไม่ใช่มาเลย์กัดไม่กินไม่ดื่มเราไม่ใช่ชัยฏอนมีแต่ชั่วแต่นั้นเห็นใครชั่วขนาดไหนก็จะไปบอกเขาชั่วเพราะไม่ใช่อิบลิสแต่คนที่อะไรกำลังจะคุยกันก็คือมนุษย์ที่มีทั้งดีมีทั้งชั่วสัตว์เราก็ไม่คุย4ข้อนะมีแต่ดีไม่มีชั่วมีแต่ชั่วไม่มีดีมีทั้งดีมีทั้งชั่วไม่มีชั่วไม่มีดีท่านได้อันนี้ไปก่อนแล้วคราวนี้เราก็มาไล่ร้อยเรียงชัยฏอนคือใครชัยฏอนก็คืออะไรสิ่งถูกสร้างมาจากที่อัลลอฮ์สร้างมาสร้างมาจากอะไรไฟอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอะไรดินแค่คิดมันก็อิบลิสมันมีนิสัยที่อะไรเย่อหยิ่งจองของอวดดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไฟกับดินจะให้ไฟไปสยุดดินเนี่ยนะ
ดินอยู่กับส้นเท้าดินอยู่กับฝ่าเท้าเป็นที่รองเท้าจะให้ฉันไฟที่มันพุ่งสละสลวยสวยงามมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีขาวเวลาร้อนจัดนะให้ไปสยูดเองนะนั่นคืออะไรอัลลอฮ์ใช้ให้อิบลิสสยูดกับนบีอาดัมอิบลิสมันก็บอกว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นไฟฉันเป็นคนอิบลิสถูกสร้างก่อนนบีอาดัมนะดังนั้นถ้าถามว่านบีอาดัมอายุเท่าไหร่เวลาดูสารคดีช่องอะไรที่เป็นสารคดีนะผมยังดูทีวีอยู่นะล้านปีแล้วเข้าอ่ะนะนั่งนึกเรื่องนบีอาดัมกี่ล้านวะแล้วถ้าอาดัมกี่ล้านปุ๊บแล้วอิบลิสมันอายุเท่าไหร่วะเขามันจะขาวแบบนี้ไหมมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนไหมท่านพี่น้องครับอิบลิสเกิดก่อนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ลูกหลานนบีอาดัมแต่และนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่อิบลิสยังไม่ตายนะฉะนั้นถ้ามันยังไม่ตายถามว่ามันอายุเท่าไหร่เคยเห็นมันไหมเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าใครบอกอยากจะเห็นไปที่สุเหร่าที่มันมีศาลาบ้านเรารอดไม่มีศาลาทำไมไปสุเหร่าเพราะว่าตอนเย็นๆจะมีคนอายุมานั่งกันที่ศาลาคุยกันได้สารพัดทุกเรื่องการเมืองก็ได้ฟุตบอลก็ได้ดาราก็ได้อิหม่ามวิจารณ์ได้หมดเลยนะแต่เวลาสุเหร่าโตเซียอาจารย์อัลลอฮ์เดินออกกันทีละคนทีละคนทีละคนนั่นแหละชัยฏอนเพราะเสียงอาซานจะไล่ชัยฏอนผมไม่ได้ว่าเขาเป็นชัยฏอนนะแต่ผมบอกว่าเสียงอาซานมันจะไล่ชัยฏอนแต่ถ้าท่านเป็นมุมินก็ต้องเดินไปที่อัมนะละมาดคนฟังเดี๋ยวไม่เข้าใจหาว่าผมว่าพวกนั่งศาลาเป็นชัยฏอนไม่ใช่นะดังนั้นมันตรงๆเลยว่าเสียงอาซานเนี่ยยิ่งดังเท่าไหร่ชัยฏอนมันจะไปผมมาจ้าเอแล้วผมเจอหลาย 2-3 บ้านแล้วผมไปนั่งสอนหนังสือในซอยก่อนเนี่ยนะก่อน72เนี่ยตรงเนี้ยต้องข้ามอบท.เวลาละหมาดสอนหลังมักริบเวลาละหมาดอิชาปุ๊บเวลาสุเหร่าแถวนี้อาซานใกล้ๆกันคอลิดีนกันนูรุนฮิดายะห์มึงไอ้สุนัขที่อยู่บ้านตรงนั้นนะหูหอนของมันเราก็บอกว่าเอ๊ะวันก่อนก็หอนวันนี้ก็หอนเขาบอกอาจารย์5เวลาถ้าอาซานปุ๊บสุนัขจะหอนนั่นหมายความว่าสุนัขเป็นพรรคพวกของใครถ้าแปลใหม่มันคงรับอาซานมึงไม่ได้ใช่มั้ยฉะนั้นเสียงใช่เสียงใครเสียงสุนัขไม่ดีแต่ถ้าเสียงไก่ท่านลองดูมันขันตอนไหนตะฮัจญุดแต่คราวนี้ท่านก็ดูอีกคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเวลาเขาอยู่บ้านติดกับเราที่เป็นมุสลิมอ่ะเวลาเราเลี้ยงไก่แจ้มันขันตัวนิดเดียวแต่มันขันเสียงแหลมปี๊บเลยนะเขาบอกขอบคุณนะไก่มันปลุกแต่ถ้าท่านอยู่บ้านติดกับมุสลิมนะท่านเตรียมตัวได้เดี๋ยวหนังสือที่เขตมาขอความกรุณาลดจำนวนไก่หรือเชือดให้หมดด้วย แค่เสียงไก่ก็เป็นเราตายแต่ท่านรู้ไหมว่าเสียงสวรรค์นะนะเสียงกุรอานเสียงสวรรค์นะเสียงอะไรเสียงไก่ขันมุสลิมเล่นจะเชือดเสียงสวรรค์เลยใช่ไหมล่ะนะก็อันนี้ให้เรารู้จักชัยฏอนก่อนชัยฏอนมีตัวผู้ตัวเมียไหมอันนี้ไม่รู้นะเอาว่ารู้มาจากไฟเกิดมาจากไฟก่อนก็แล้วกันอย่าไปยุ่งกับมันเยอะคราวนี้บางคนบอกว่าแล้วชัยฏอนแกยินล่ะโอมาขอรับกตุลยินนะวันอินส์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินแล้วมนุษย์ตกลงยินมาก่อนมนุษย์นะแล้วยินก็มียินดีกับยินชั่วแล้วบางคนก็บอกว่าอะไรอายะห์กุรอานในซูเราะห์กาฟีนะที่อัลลอฮ์ใช้สุญูดนะก็คืออัลลอฮ์ใช้ให้อะไรสุญูดก็คือส่วนหนึ่งมาจากยินใช่มั้ยล่ะแต่คนที่ไม่สุญูดคือใครอิบลิสนั้นว่าอิบลิสไม่สุญูดมันก็ถามว่ายินจะเป็นคนชั่วทั้งหมดมั้ยไม่ยินอัลลอฮ์ใช้ให้ทําอิบาดะห์เหมือนเราเลยยินมีละหมาดยินมีถือศีลอดอ่ะแล้วเราไม่เห็นยินก็ใช่แต่บางคนก็มีวิธีเลี้ยงยินใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปอ่านในหนังสือกฎหมายอิสลามนะอนุญาตให้คนแต่งงานกับยินได้นั่นหมายความว่าอะไรจะแต่งกันไงอย่าถามผมไม่รู้ผมไม่ได้แต่งกับยินผมแต่งกับคนนะไปถามคนที่แต่งกับยินก็แล้วกันผมเอากฎหมายเฉยๆว่าในหนังสือมันสอนไว้อย่างนั้นว่าอนุญาตให้คนแต่งงานกับยินได้แล้วจะอยู่กันไงเลี้ยงกันยังไงอัลลอฮ์อะลัมคราวนี้มาเรื่องของเราในสุรฟาติดในกุรอานเอากุรอานเป็นตัวตั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราอย่างนี้ว่ายาอัยยูฮันนัสไม่ได้บอกผู้ศรัทธาบอกทั้งหมดเลยเวลาถ้าท่านอ่านกุรอานแล้วเจอคำว่ายาอัยยูฮันนัส
ที่มีโลโก้สี่เหลี่ยมฮาลาลใช่ไหมยาอัยยูฮันนาสุกุลูมิมมาฟิลอัรฎิฮาลาลันฏอยยิบะอัลลอฮ์ใช้มนุษย์ทั้งโลกให้กินอาหารบริโภคอะไรฮาลาลันอาหารที่ฮาลาลฏอยยิบันมีคุณประโยชน์แต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่บอกเป็นมุมินผู้ศรัทธาใช่ไหมล่ะเราต้องไปดูตาฮาลาลกินกันมั่วเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้ยาอัยยูฮัลลีนาอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารอซักกนากุมอายะอยู่ใกล้ๆกันแหละในซูเราะห์บะเกาะเราะห์176 178เนี่ยอัลลอฮ์ใช้มนุษย์ทั้งโลกกินอาหารฮาลาลแต่อัลลอฮ์ใช้ผู้ศรัทธาให้กินอาหารที่ดีเท่านั้นที่อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ได้พูดเรื่องฮาลาลเลยนะวันนี้ท่านไม่ต้องถามเลยนะอาจารย์คะไก่ร้านนั้นกินได้ไหมคะแล้วฉันจะรู้ไหมคะว่าซื้อจากที่ไหนคะแล้วก็บอกว่าเอาเถอะบิสมิลลาห์กินไปก็แล้วกันอาจารย์งั้นไก่ร้านนั้นร้านนั้นเราบอกว่าถ้าถามเยอะนะลองไปซื้อไก่เป็นตัวๆในตลาดนะเป็นตัวๆเลยนะแล้วลองดูคอสิบางทีปาดหนังขาดหลอดลมหลอดอาหารก็ไม่ขาดเลยนะซุนนะเวลาเชือดไก่หลอดลมหลอดอาหารนี่วาญิบแต่2เส้นข้างนี่ซุนนะให้ขาดด้วยเพราะมันจะได้ตายเร็วฉะนั้นเวลาเชือดปุ๊บเขาจึงอะไรลงไปนี่ปุ๊บแล้วไปให้นี่แล้วกลับขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงเส้น2เส้นขาดเยอะขาดคู่กันกับ2หลอดนี่นะไก่หรือสัตว์ตัวนั้นจะตายเร็วแต่ถ้าท่านทิ่มไปงี้นิดเดียวนะไอ้2เส้นนี่ไม่ขาดมันก็ยืนดิ้นอยู่นี่แหละเมื่อวานเชือดนกพิราบเชือดแล้วก็ให้ลูกใส่กล่องภรรยาจับลูกสาวใส่กล่องลูกสาวก็ดิ้นอยู่อย่างเงี้ยนะดิ้นเป็นนกเลยไม่เคยเชือดเวลาปิดกล่องปุ๊บปิดไม่สนิทนกพิราบบินไปเฉยเลยอ้าวเฮ้ยนั้นถ้าเชือดไม่ขาดเหมือนก็เชือดหานแล้วบีบคอมันอ่ะนะเราปล่อยดิมันลอยน้ำเฉยเลยแล้วก็ไล่จับกันไปเถอะมันมีวิธีเชือดของมันอยู่ว่าจะเชือดยังไงอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเราว่าในกุรอานมี2คำยาอัยยูฮันนาสอันนี้ลงที่นครมักกะมนุษย์ทั้งหมดแต่ยาอัยยูฮัลลีนะอามะนูอันนี้ประทานที่นครมะดีนะห์ให้กับผู้ศรัทธาแต่อันนี้ยาอัยยูฮันนาสอัลลอฮ์ทรงบอกว่าอินนะวะอดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไรเป็นจริงฮักเป็นจริงเป็นเรื่องที่อะไรเราต้องเชื่อเป็นเรื่องที่เราต้องอีหม่านสัญญาของอัลลอฮ์ว่าถ้าท่านทำดีท่านได้สวรรค์ถ้าท่านช่วยเหลือคนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านวันนี้พี่น้องที่อะไรแม่สายใช่ไหมล่ะไม่ใช่แม่สายที่เดียวนะในเมืองเชียงรายก็ใช่นะแล้วเชียงใหม่สาวโดนยังแล้วโมกีเห็นในไลน์ลงมาว่าไหนนะแถวอีสานก็เริ่มมาแล้วนะก็ทำใจอ่ะน้ำเดี๋ยวมาอยุธยาบ้านอยู่หมัดโดนแน่มันจะไล่มาจากเชียงรายลงมานครสวรรค์แล้วก็สุดท้ายมาแช่อยู่ที่ไหนอยุธยาอ่างทองสุพรรณนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแต่บังเอิญเชียงรายที่เห็นมันไม่ใช่ธรรมดาไงเมื่อวานดูที่เขาช่วยคนใช่ไหมล่ะมุสลิมชื่อบังซาด้วยอะไรขออนุญาตนะที่เขาลงเฟซกันนะไปอุ้มหมาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปเครียดว่ามุสลิมอุ้มหมาได้ไม่ได้หมาก็จะตายเหมือนคนท่านต้องนึกว่าที่คนเอารองเท้าแล้วไปสักน้ำแล้วให้สุนัขเลียยังได้เข้าสวรรค์เลยนะเลิกบอกว่าบาปบุญก่อนเอาว่าช่วยกันให้รอดก่อนนะดังนั้นท่านเห็นเขาช่วยกันแชร์ตรงนั้นมีเลขบัญชีตรงนี้ง่ายสุดคืออะไรนะโอนไม่ต้องไปถามองค์กรนี้ใช่ได้ไหมอาจารย์โอนได้ไหมอย่าคิดเยอะชอบใครรักใครโอนไปเลยร้อยหนึ่งก็ได้มีส่วนร่วมง่ายสุดเลยอย่างน้อยตังเราก็มีบรักัตแหละได้ทำอะไรนะต่อยอดมนุษย์แล้วไม่ต้องไปถามว่าแล้วเขาช่วยแล้วจะไปถึงมุสลิมไหมเวลาเราขาดเลือดในโรงพยาบาลเวลาขาดต้องการเลือดเคยบอกหมอไหมหมอเอาเฉพาะเลือดมุสลิมนะหมอบอกไม่มีเพราะมุสลิมไม่เคยบริจาคก็จริงๆเห็นป่ะล่ะเวลาก็ขอบริจาคนะใครไปนอนกันนะทำไมบังคับนะไม่เป็นทหารไปไปเรามุสลิมอ่ะอันนี้อยู่ๆเนี่ยเดี๋ยวบอกมีคนมาขอรับเลือดเอาไม่สบายฉันไม่สบายอ๋อเลือดฉันไม่ดีแต่เวลานอนจะเอาเลือดเขานะนะจ้ะจ้ะได้หมดเลยจ้ะเราต้องเป็นคนให้และเป็นคนรับอย่าเป็นคนรับอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้นะครับอัลลอฮ์บอกหลังจากที่อัลลอฮ์เรียกเสร็จปุ๊บอัลลอฮ์บอกสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงนะฟาลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้ชีวิตที่สวยงามในโลกดุนยาเนี่ยมาหลอกลวงท่านนะ
ชีวิตที่สวยงามในโลกดุนยาเนี่ยนะมันหลอกลวงใช่ไหมอ้าวผู้หญิงเนี่ยเวลาจะซื้อชุดหนึ่งเนี่ยนะผู้ชายอย่าไปด้วยขอร้องเอาตังค์ไปแล้วจะไปซื้ออะไรก็ไปเลยเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้เลือกอยู่นั่นแหละเลือกหยิบแล้วไอ้นี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมล่ะผู้ชายเวลาไปซื้อวันนั้นทะเลาะกับคนขายลุงเสื้อหานตวงใครใส่เอง44ลุงฉันใส่แค่38กับ40เถียงสิเพราะฉันใส่ลุงเป็นคนขายลุงจะมามองฉันแล้วบอก44ฉันจะไปใส่จุที่ไหนล่ะก็ผู้ชายจะซื้อก็จบไปเถียงตกลงจะไม่ได้เสื้อนะลุงมองหน้ามันจะถามมันจะซื้อไหมเราก็ถามมันจะขายไหมแต่ถ้าผู้หญิงแล้วนะเลือกไปเลือกมาเลือก10ร้านของมาอัพนะเสร็จแล้วกลับมาไหนร้านเดิมมาแหละซื้อส้มก็เหมือนกันร้านนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยตรงนั้นไม่สวยสุดท้ายกลับมาไหนร้านเดิมมาแหละร้านนี้ไม่ซื้อแพงวิ่งรถไปวิ่งไปร้านนั้นถูกกว่า5บาทไอ้ค่าน้ำมันรถที่วิ่งไปอ่ะนะซื้อร้านเดิมมาดีแล้วใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าอย่าให้ความสวยงามของโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นแกงการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราบอกว่าหลอกได้แต่อย่าให้หลอกเยอะบางทีผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านนะอยากกินเวลาคำว่าอยากกินปุ๊บใช่ไหมไม่เราต้องไม่แพ้มันกลับไม่กินแล้วกลับกินข้าวบ้านทั้งที่อยากนะตั้งใจออกจากโรงเรียนไปเลยนะเดี๋ยวจะไปกินร้านนี้แล้วก็นั่งท่องกับตัวเองเถียงกับตัวเองว่าถ้ากินเพราะอยากแสดงว่ากิเลสแต่ถ้ากินเพราะต้องการจะให้อิ่มจะได้ทำอิบาดะห์ค่อยกินถามที่คุยกันเองสองคนในตัวนะอ๋ออยากเอาอย่างนั้นไปกินกลับบ้านขี่กลับบ้านอดแล้วกลับไปบ้านไม่มีอะไรกินอีกอดฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องบอกว่าอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่ถ้าอยู่เพื่อกินก็อะไรนะดันโดนหาของกินกันไปแล้วนะเราอยู่ทุ่งคู่ไปกินหนองจอกหนองจอกนำมากินหกเอ็ดก็เหมือนกันนั่นแหละเป็ดก็เป็ดหนองจอกก็เป็ดทุ่งคู่มันก็มีสองเท้าเหมือนกันนั่นแหละสองปีกนั่นแหละพอไม่อร่อยอันนั้นแสดงว่ากินเพื่ออะไรอร่อยกิเลสผมต้องผมเนี่ยนะจะได้ไม่เสียตังค์ไงเพราะตอนนี้ต้องเก็บตังค์เซฟตังค์ใช่ไหมล่ะนะวะละยะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรเมื่อกี้ดุนยาอย่ามาหลอกเราอันที่2ท้ายของอายะที่5ในซูเราะห์ฟาติรท่านกลับไปเปิดดูที่บ้านก็ได้ซูเราะห์ฟาติรก่อนยาซีนน่ะนะท่านอย่าให้กอรูรไอ้คนหลอกลวงน่ะมาหลอกพวกท่านในเรื่องของอัลเลาะห์อันเนี้ยที่จะเอาวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูดถามว่ากอรูดคำนี้นักอะห์ลุลกุรอานมุฟัสซิรีนนักตัฟซีรบอกว่าอะไรกอรูดตัวนี้คือชัยฏอนชัยฏอนชื่อของมันคือกอรูดอย่าไปตั้งชื่อลูกนะกอรูดคือผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงคืออะไรเช่นสมมติว่าอ้าวผมจะขายนาฬิกาเรือนหนึ่งผมเป็นเครื่องอะไรได้ที่ไลฟ์สดขายของอ่ะนะผมก็เอาเรือนเนี้ยไลฟ์แล้วผมไปซื้ออันอื่นมาแล้วผมบอกถ้าใครซื้อนะเรือนนี้เป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะแล้วเวลาส่งผมไปเอาอันที่ถูกส่งนะไม่ตรงปกนะเนี่ยเขาเรียกอะไรกอรูดหลอกซื้อขายไม่ซอกแล้วเห็นเวลาส่งถึงบ้านนะอัลลอฮ์ไม่เหมือนตรงปกแล้วเขาใช่ชอบเข้ามาเลยนะตรงปกไหมเวลาคอมเมนต์นะตรงปกไหมถ้าตรงปกถ้าท่านทำธุรกิจแล้วท่านส่งตรงปกนะบารอกัตเกิดแต่ถ้าท่านทำอะไรแล้วไม่ตรงปกนะจำไม่เลยไม่เจริญหรอกไม่นานเจ๊งฉะนั้นที่มันเจ๊งทุกวันนี้ที่บาลาเกิดที่อะไรเกิดนะมนุษย์น้ำมือมนุษย์เลยที่เป็นตัวทำให้มันเกิดวุ่นวายทุกวันเนี่ยเราต้องไม่ลืมไอ้โควิดนะ19นะทั้งโลกเลยนะฉะนั้นถ้ายังไม่ทำเดี๋ยวมันกิยามะฮ์จะเกิดจะยิ่งกว่าโควิดนะก็ขอดุอาให้เราอยู่ในอีหม่านนะเมื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เตือนเราว่าอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกเราในเรื่องของอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปและอัลลอฮ์กล่าวในอายะห์ที่6ว่าไงอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูอาดูวุนอาดูท่านจำไว้เลยอาดูคืออะไรไม่ใช่อาดุนนะอาดูอาดูคือศัตรูอัลลอฮ์บอกอินนัชชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนนะละกุมกับพวกท่านเนี่ยมันเป็นใครอาดูคือศัตรูดังนั้นถ้าท่านเป็นมุสลิมแล้วก็บอกอ้อ
อาจารย์ดูฮามิดจะเป็นศัตรูผมไม่ได้นะผมไม่ใช่อิบลิสท่านจะมาบอกมุสลิมเป็นศัตรูกับมุสลิมไม่ได้อาดูต้องใช้กับใครอิบลิสเท่านั้นถ้าท่านรับผมเป็นศัตรูแสดงว่าท่านนับอิบลิสเป็นเพื่อนงี้ล่ะจะมาบอกว่าผมกับยีมูฮัมหมัดเป็นศัตรูกันไม่ได้ให้ทะเลาะกันต่อยกันยังไงก็ต้องไม่ใช้คำว่าศัตรูใช้ได้แค่คำว่าอะไรนะเราสองคนอุดมการไม่ตรงกันแต่เราเป็นมุสลิมพี่น้องกันนะไอ้นี่ถูกแต่ถ้าไปบอกว่าไอ้นี่ไม่ถูกกับผมความคิดไม่เหมือนกับผมเวลาประชุมไม่ลงกับผมเป็นศัตรูผมไม่ได้ห้ามใช้คำว่าศัตรูเลยนะและอย่าไปใช้คำในสังคมประเทศไทยที่บอกตายก็ไม่เหยียบชายคานะไม่ได้ท่านจำไว้เลยที่ผมเคยบอกแล้วว่าคนอาหรับเขาทะเลาะกันต่อยกันไปโรงพักไปแจ้งความโทรหาผมตอนตีหนึ่งนะเลือดออกด้วยนะแต่เวลาแจ้งความเสร็จใดเสร็จเราก็คุยกันเสร็จพรุ่งนี้เช้าเขาเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมแต่มือปิดตาอยู่งี้แต่เสียงไปไอ้นั่นก็เลยว่าอะไรกูมุสลิมนี่คือมุสลิมบ้านเรานี่แค่ไม่ตรงกันนิดเดียวเป็นไงไปบอกลูกบอกเมียอย่าคุยกับมันเด็ดขาดอย่าแล้วยึดมันเป็นศัตรูเลยแล้วอิสลามอยู่ไหนล่ะเรากำลังถูกอะไรหลอกลวงใครหลอกแล้วเราจะเป็นคนที่แพ้มันไหมอัลลอฮ์จึงบอกฟัตตะคีซูฮูอาดูวาท่านจงยึดท่านจงเอาอิบลิสเป็นศัตรูเลยดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอิบลิสไอ้ชัยฏอนเป็นอะไรเป็นศัตรูฟัตตะคีซูฮูอาดูวาจงเอามันเป็นศัตรูด้วยเมื่ออัลลอฮ์ประกาศเป็นศัตรูเราต้องประกาศเป็นศัตรูอินนามายะดอฮิซบะฮูแท้จริงอิบลิสเนี่ยมันจะเรียกมันจะเชิญชวนสมาชิกของมันนะเรียกูนูมินอัศฮาบิสไซด์มันจะเรียกสมาชิกก็คือคนที่ไปหลงกลไม่นับมันเป็นศัตรูไงก็เรียกใครอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเรียกคนที่ไปนับมันเป็นเพื่อนเรียกคนที่อะไรไปนับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นศัตรูแสดงว่าคนคนนั้นเป็นพวกมันพวกมันจึงบอกอย่างนี้ว่าอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานเรียกูนูมินอัศฮาบิสไซด์นรกน่ะมีชื่อนะมียานนำเราได้ยินบ่อยใช่ไหมล่ะแต่มันมีนรกที่ชื่อสาอิดสาอิดเดอะนั่นชื่อคนแต่ถ้าสาอิดตัวรอเนี่ยชื่อนรกคนที่เป็นบริวารอิบลิสลานะฮุลลอฮ์ขอรอทรงคุ้มครองเรานะพวกนี้จะไปอยู่ไหนในนรกสาอิดไปอยู่ยังไงไม่ใช่ไปอยู่แล้วไปนอนพักเหมือนติดคุกนะแต่พวกที่ไปเป็นพวกที่อยู่ในนรกพวกนี้จะไปเป็นเชื้อเฟืองให้นรกอะไรลุกโชดช่วงแล้วเวลามอดหมดเสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นตัวใหม่แล้วก็มอดใหม่อะไรประมาณเนี้ยวันยาตุบินแหละดังนั้นนี่คืออายะที่อยู่ในซูเราะห์อะไรฟาติดอายะที่5กับอายะที่6ถัดมาท่านพี่น้องครับเมื่อวานใครบอกว่าผู้จัดการผู้จัดการไปไหนวะนี่ผู้จัดการอาณาจักรน่ะเมื่อวานละหมาดคุยกันเขาบอกอาจารย์หัวข้อเนี่ยใช่ตอนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราเลยนะใช่แล้วก็ถามว่าท่านก็มีเส้นเลือดผมก็มีเส้นเลือดแล้วในตัวเราอิบลิสวิ่งกันจ้าละวันอยู่ในตัวเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าถามว่าที่มาของหะดีษต้นเนี่ยก็คือในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีที่เล่ามาจากท่านอิหม่ามบุคอรีกับมุสลิมท่านหญิงซอฟิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์กำลังยะติกัฟอยู่ที่มัสยิดแล้วท่านก็มาหาแต่บังเอิญมันเป็นเวลากลางคืนแล้วท่านเหมือนมีธุระก็มาคุยท่านต้องนึกภาพไม่ใช่แบบผมอยู่6 9แล้วมาซูเราะห์แล้วผู้หญิงมาหาผมที่ซูเราะห์อย่างนี้ไม่ดีเวลากลางคืนแต่ถ้าสมมติว่าท่านนึกมัสยิดนบีเนี่ยบ้านนบีอยู่ข้างๆแล้วก็ซอฮาบะห์ซอฮาบิยะห์ก็คือมาแล้วก็อะไรนะมาหาท่านรอซูลก็คือมัสยิดอยู่กับประตูอย่างเงี้ยแล้วเวลามาปุ๊บก็คืออะไรมันเป็นเวลากลางคืนเวลาถามคุยเสร็จปุ๊บก็จะกลับท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็จึงอะไรไปส่งบ้านของหญิงซอฟียะก็คือบ้านของใครอุซามะห์บินเซดก็คือซอฮาบะห์ที่เป็นคนดีแต่บังเอิญตอนที่จะเดินไปส่งออกจะไปส่งมีผู้ชาย2คนมาที่เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันชาวอันซอรชาวมะดีนะห์เวลาชาย2คนนั้นเห็นรอซูลุลลอฮ์กับท่านหญิงไอชาออกรอซูลุลลอฮ์จะไปส่งท่านหญิงซอฟียะห์ใช่ป่ะล่ะ2คนเหมือนจะวิ่งแล้วรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไม่ต้องวิ่งช้าๆอยู่ก่อนเหมือนเรียกก่อน
ดูท่านรอซูลุลลอฮ์นะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ต้องไปไหนมานี่ผู้หญิงคนนี้คือซอฟียะสองคนก็ซุบฮานัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์แบบอุทานอ่ะอุ๊ยเอาผมไม่ได้ประมาณแบบคนที่อะไรนะก็ซุบฮานัลลอฮ์ก่อนยารอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์บอกว่าคำนี้ก็คืออินนัชัยฏอนยัจรีมินัลอินซานมัจรัดดัมใช่ตอนมันกำลังวิ่งอยู่ในเส้นเลือดแล้วมันกำลังฉีดเหมือนเราฉีดวัคซีนน่ะคือเห็นสิ่งที่กำลังคุมเครือปุ๊บใช่ตอนมาเลยวิ่งเลยในเส้นเลือดไม่ใช่ตอนนี้นั่งอยู่มีใช่ตอนวิ่งนะเดี๋ยวถ้าใครลุกก่อนเวลาไปบรรยายนะท่านจะลุกก่อนนะเพราะเวลาถ้านั่งฟังแล้วลุกไปเนี่ยคนบรรยายก็เริ่มสงสัยแล้วอิบลิสไปฉีดยาบอกกำลังลุกทีละคนสองคนนะเวลาไปบรรยายตามงานสุราเคยเห็นไหมโต๊ะลูกร้องโต๊ะลูกหลานร้องอ้าวคันนี้เมื่อกี้มีอยู่5คนโต๊ะลูกหมดเลย5คนแล้วผมจะพูดกับใครต่อวันนี้ทำงานสุราผมเลยบอกถ้างานสุราถ้าเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเด็กก็ว่าไปเถอะถ้าไม่มีคนฟังนะจะได้สบายไปนะนบีจึงบอกว่าตอนเนี้ยใช่ตอนมันกำลังวิ่งอยู่ในทางเดินของเลือดก็คืออะไรนะกระแสเลือดและนบีก็บอกอินนีคอชีตัวอันยักซิฟาฟีกูลูบิกุมาซูอันฉันกลัวว่าท่านทั้งสองเนี่ยมันจะมีอะไรที่อยู่ในจิตใจค้างคาเป็นความคิดที่ชั่วคิดว่าฉันสองคนเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีงามตามประเพณีของคนที่มองเห็นชายหญิงไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนก่อนที่ท่านจะไปใช่ไหมล่ะฉันก็กลัวว่าท่านจะเอาไปพูดว่าดูที่รอซูลุลลอฮ์อยู่กับอะไรนะผู้หญิงตอนกลางคืนนี่ที่มาของมันก็คือว่ารอซูลุลลอฮ์ก็จึงเรียกมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ใครนี่คือซอฟียะแล้วก็กำลังจะเตือนสองคนนี่ว่าอะไรนะอย่าคิดชั่วแล้วก็กำลังจะบอกผมแล้วก็บอกท่านว่าพวกเราทุกคนก็ต้องไม่อะไรเห็นอะไรแล้วคิดชั่วเพราะใช่ตอนกำลังอะไรฉีดวัคซีนชั่วพุ่งปี๊ดเลยกูว่าแล้วลูกอาจารย์ตัวดีเห็นไหมพวกเราจะบอกอะไรนะอาจารย์ลูกมีลูกอาจารย์แต่ละคนอร่อยๆทั้งนั้นเราไปดูเถอะคนที่เรียนฮาฟิซจบใครลูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์วินคนที่เรียนศาสนาใครลูกคนขับซูบารุลูกอาจารย์ไปไหนไม่กล้าตอบแต่ผมทำดุลิลละไม่ใช่รอดนะทำดุลิลละไปอยู่ซาอุดี4คนแล้วเหลืออีก3นะตอนนี้ถึงบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรใครดูอากับอัลเลาะห์มนุษย์ผมใช้หลักอย่างนี้ผมอ่านหนังสือเวลาไปอ่านเจอของคนจีนของคนไทยของคนใดก็แล้วแต่เขาบอกว่ายิ่งทำอะไรแล้วมีคนพูดถึงแสดงว่าเขาติดตามไม่ใช่เขาชอบเขาติดตามหมายความว่าเราต้องยิ่งเพิ่มความระวังถ้าเราก้าวล้ำหรือล่วงล้ำหรือเกินในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการพวกนั้นจะกระหน่ำเลยนะฉะนั้นเมื่อเขาพูดเขาดูโอเคงั้นอะไรนะเราต้องระวังแล้วก็เฝ้าระวังแต่ถ้าทำอะไรแล้วไม่มีใครใส่ใจเลยเราบอกก็ดีไม่มีใครยุ่งทุกวันนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนเลยนะจะอยู่รอดไม่รอดบางคนก็ให้กำลังใจว่าอาจารย์เป็นคนสาธารณะไม่เป็นไรเวลาเดินใส่เสื้อเหลืองก็เข้าใช่ไหมล่ะที่โรงเรียนเขาบังคับใส่เวลาบังคับใส่แล้วไม่ใส่ก็เป็นแกะดำอีกเด็กนักเรียนมาถามว่าครูทำไมไม่ใส่เสื้อเหลืองเอาเขาใส่กันทั้งโรงเรียนเลยเว้ยเหลือเราคนเดียวเอาใส่ก็ใส่เอาเวลาใส่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไอ้คนกลางทางว่าเอ้าใส่เสื้อเหลืองก็เข้าเลยเด้อเอ้าตกลงกูจะทำยังไงเนี่ยคือก็ขอบคุณแหละแต่เราก็ต้องนึกเอาหลักการไว้ก่อนว่าเขาใส่วันจันทร์เราใส่วันอังคารได้ไหมเราก็ต้องดูกระแสนะอะไรที่มันไม่ไปทำให้อะไรนะผิดกฎผิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ถึงการบังคับก็อะไรนะก็ว่ากันไปเวลาไปเล่นบอลใส่เสื้อบอลกับกางเกงวอร์มเอ้าอาจารย์เล่นบอลด้วยเหรอเอ้าแล้วว่าแล้วก็ยังไงนึกว่าใส่แต่โต๊ะไปอิหม่ามแล้วไหนบอกมุสลิมต้องออกกำลังกายไงเลยไปเล่นขาเดียงมานั่นแหละปีขวานั่นแหละเพราะเล่นบอลนั่นแหละนะนี่คือตัวอย่างที่บอกว่าถ้าท่านพี่น้องอัลลอฮ์จึงให้เราอ่านซูเราะห์อะไรนะอันนาสอ่านได้ไหมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสอายะห์ที่4
มินชัรรินวัสวาซินคอนนัสเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์จากใครมินชัรรีจากความชั่วความชั่วยังไงชัรรินวัสวาซินคอนนัสที่มันเป็นเสียงกระซิบกระซาบของใครที่เราแปลตามตัวกันนะกระซิบกระซาบคอนนัสนะคือชัยฏอนมันทำไมมินชัรรินวัสวาซินคอนนัสอัลลาซีอัลลาซีกลับไปหาใครไอคอนนัสเนี่ยยูวัสวิซูเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเดินออกไปเวลาเราดูนะเวลาสมมติท่านไปไหนแล้วเดินไปคนเดียวแล้วมีคนเขานั่งกันอยู่ 3-4 คนนะแล้วเวลาเดินปุ๊บยังไม่ทันพ้นมันเลยนะยูวัสวิซูฟีซูดูรินนัสไหนๆในใจมนุษย์ดังนั้นถ้าพูดดีก็โอเคแต่ถามว่าคนที่ซุบซิบซิบส่วนมากมีพูดดีไหมล่ะผมเคยเจอผมชอบว่าเด็กนักเรียนนะเขาจะแต่งตัวยังไงมันก็ไปว่าอะไรเขาบางทีเด็กนักเรียนผู้หญิงมันมีใช้ครีมใช้แป้งใช้อะไรตาอะไรใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ใช้อะไรตาอะไรนะเราว่าเขาจะใช้อะไรก็ตังของเขาเองจะไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะไปอาจารย์ก็นั่งกับว่ายุ่งกับเขามึงอะไปยุ่งกับเขาเราจะสวยไม่สวยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตังของเขาบาปของเขาถ้าจะรักเขาไปเตือนบอกเขานี่ใช้เยอะไปแต่ถ้าเองซุบซิบเนี่ยเองกำลังเป็นทาสของใครใช่ตอนนะดังนั้นบอกว่าเวลาเรื่องคนอื่นก็อะไรนะเบาๆลงอย่าไปยุ่งกับมันเยอะเท่าไหร่อันละดียูวัสวิสุฟีสุดูรินนัสมีคนเขาถามว่าอาจารย์มีดุอาไม่เวลานึกอะไรไม่ออกทำยังไงผมถามว่าละหมาดฟัดดูยังละหมาดแล้วแปลว่าละหมาดแล้วก็ไปไหนต่อไปละหมาดสุนัตนั่นแหละไอ้ที่นึกไม่ออกไปยืนละหมาดสุนัตเถอะเดี๋ยวมาทำไมถึงมาเพราะชัยฏอนบอกว่า มันละหมาดฟัดดูเราก็แพ้มันแล้วมันยังจะไปละหมาดสุนัตอีกไม่ได้ชัยฏอนบอกฉันจะต้องทำงานหนักขึ้นหลอกมันให้ออกจากอัลลอฮ์เมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าให้ชัยฏอนมันหลอกเราออกจากอัลลอฮ์นะออกจากอัลลอฮ์ก็คือเวลาละหมาดไงเราต้องดูแต่ไม่ลองดูลองนึกย้อนกลับไปดูชีวิตเรานะนึกอะไรไม่ออกนึกได้2เวลาในห้องน้ำก็ตอนละหมาดไอ้ตอนห้องน้ำมันก็มีบริสอยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ขอปลอดภัยแต่ในละหมาดเรากำลังอิบาดะห์ได้ไงแล้วใช่ตอนมันจะมาอ๋ออันนั้นทำดูมาลิกยามิดีนอ๋อนึกออกแล้วอยู่ตรงนั้นเองคราวนี้ละหมาดไม่อยู่การรอแล้วอะไรนะละหมาดเสร็จปุ๊บสลามเสร็จไปไงนี่ไงจะเหอแล้วนี่เลยหน้าที่ใครอิบลิสเลยผมถึงถามว่ามันมีตัวเดียวแต่มันทำไมมันหลอกได้ทุกคนเลยอะแล้วเวลาละหมาดผมถึงบอกไม่ใช่ผมปล่อยวางนะเวลาเป็นมะมูมเนี่ยอย่าไปเครียดกับอิหม่ามมันจะมีมะมูมประเภทชัยฏอนมาอัลลอฮ์เป็นอิหม่ามผมเคยโดนแล้วเขาก็ดันเราไปเป็นอิหม่ามเราก็เห็นเขากำลังจะแก้บวชท่านจะไปอิหม่ามเวลาหลังละศีลอดที่จะแก้บวชแล้วก็หลังละหมาดมักริบมานะที่กินน้ำผลไม้ก่อนแล้วก็อะไรนะไปละหมาดนะขอร้องอย่าอ่านอัมมะยะตะซาลูน มันหน้าหนึ่งนะ ไอคนนั้นเข้ามาที่หลังคนนี้เขาอ่านอัมมะยะตะซาลูนกำลังจะตักเบสอัลลอฮ์ไอนี่อ่านอัมมะยะตะซาลูนใช่ไหมล่ะไม่ตักเบสเดินออกเลยมันเป็นละหมาดของมันเองข้างนอกมันว่าดูที่เขาจะแก้บวชมันอ่านอัมมาน่ะแล้วเขาหิวกันน่ะมักริบจะแก้บวชไม่แก้บวชอ่านวัดดูฮาลงมาพอแต่อย่าไปลำยูกูนินกันแล้วกันเขาให้วัดดูฮาลงมายังเล่นลำยูกูนินอีกที่บอกผมโดนก็คือผมไปอ่านอะไรอิซายาห์กับกุนวัลลอเวลาไปแก้บวชปุ๊บเขาจับบ่าเลยเขาว่าอัลลอฮ์เราก็อยากฟังอาจารย์เป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านอิซายาห์ก็คุ้นร้อนรออย่างนี้ฉันก็อ่านได้ คือเนี่ยคือมันจะมีไม่มีอะไรที่ถูกทั้งหมดหรอกมันมีคนรักกับคนที่เขาให้ข้อคิดไอเราก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ยิ้มเพราะจะกินข้าวด้วยกันแล้วไงเราก็หิวแต่ถามว่าย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้ตอนละหมาดเขาคงนึกในใจเดี๋ยวละหมาดเสร็จกูต้องพูดกับอาจารย์ใช่ตอนไม่ใช่เขานะใช่ตอนมันทำหน้าที่ทุกอะไรอิริยาบถและเดี๋ยวดูว่าชัยฏอนมันบอกสำหรับมันแล้วมนุษย์ในโลกเนี่ยมี3ประเภทมีใครที่เป็นพวกมันใครไม่ใช่พวกมันใครคือคนที่มันต้องทำงานเช้าเย็นเลยอ่ะ
อันนี้ท่านมาดูอายะห์กุรอานต่อไปในซูเราะห์อะอ์รอฟอายะห์ที่27อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยาบะนีอาดัมลายัฟตินันนะกุมชัยฏอนกะมาอัคระจะอะบะวัยกุมมินัลญันนะห์อัลลอฮ์บอกว่าลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านอย่าทำให้อย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมาสร้างฟิตนะห์ความวุ่นวายการหลอกลวงกับพวกท่านฟิตนะห์น่ะดังนั้นสุราเรามัสยิดเราพี่น้องเราครอบครัวเรานามสกุลเดียวกันมีใครมาพูดอะไรปุ๊บบอกขอบคุณนะก็กลับไปดูแลครอบครัวท่านด้วยกันแล้วกันนะไม่ใช่เวลาฟังปุ๊บมานั่งทะเลาะกันพี่น้องนามสกุลเดียวกันน่ะไม่เอาไล่ไปเลยครอบครัวเราก่อนพี่น้องเรามีกี่คนต้องไม่ทะเลาะกันนามสกุลเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันคนซอยเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันคนสุราเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันโอ้อาจารย์ทำไมทะเลาะกันก็กิยามัดละทีคนแขกอยู่ที่ไหนต้องทะเลาะรวมกันไม่ใช่แขกแตกกันไม่ใช่เราก็บอกจะเอามาใช้เปลี่ยนใหม่รวมกันไม่ใช่แขกใช่เพราะเราไม่ใช่แขกเราเป็นมุสลิมมุสลิมต้องรวมกันทุกคนมีความคิดต่างแต่เราต้องเคารพถ้าคุณไม่ขัดกับหลักการผมเคารพแต่ถ้าขัดกับหลักการผมไม่ตามนะมันก็ง่ายแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องฟังผมต้องฟังผมนะแล้วก็จะมีพ่อทำไมแหละที่บ้านน่ะที่บ้านพ่อกับแม่ใครเป็นใหญ่เอายิมุมัดไม่ตอบให้มามันเพราะมามันอยู่บ้านทั้งวันแล้วไม่ได้อยู่บ้านเออมาจะทำอะไรก็ทำเถอะอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกลวงพวกเราทำกลอุบายน่ะไม่ได้ใช้คำว่าหลอกลวงใช้คำว่าทำกลอุบายถามว่าอิบลิสทำกลอุบายหลอกลวงยังไงกับบิดาของพวกเราบิดามนุษยชาติใครคนโดนหลอกคนแรกนบีอาดัมกับใครพระนางฮาวะถูกหลอกยังไงหลอกให้กินลูกไม้คุ้นดีใช่ไหมล่ะแล้วเวลากินแล้วเป็นไงเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เป็นไงหลุดกายเป็นคนสภาพที่เป็นไรเปื่อยกายเพราะอะไรอิบลิสหลอกหลอกยังไงอัลลอฮ์ให้กินสมัยก่อนนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกจะพูดคำว่าซื่อคือซื่อเลยเหมือนคนที่อยู่บ้านนอกอ่ะถ้าแบบบ้านเราคือคนบ้านนอกอ่ะหลอกให้กินอะไรก็กินให้ทำอะไรให้กินอะไรนะกินสเต็กกับน้ำปลานะให้ใส่น้ำปลาคนต่างจังหวัดที่เขาไม่รู้เรื่องสมัยก่อนไม่มีสื่อแบบนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็หยอดน้ำปลาเรานั่งขำเราอ่ะหลอกเขาลูกน้องชัยฏอนนะแต่เขาเป็นคนซื่อคือเขาทายาทนบีอาดัมนะดังนั้นท่านอย่าเอาความฉลาดเฉลียวแกมโกงก็ไปหลอกคนซื่อก็เหมือนกันนบีอาดัมก็ถูกอิบลิสหลอกว่าอะไรนะกินเลยนบีอาดัมก็กินกินปุ๊บเสื้อผ้าก็หลุดแล้วอัลลอฮ์จึงบอกพวกเราว่าอินนาจะอันนัชยาตีนเอาลียาอลิลละดีนาแลยุมีนูนจบท้ายอายะที่27ของซูเราะห์อะอ์รอฟอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์ให้ชัยฏอนเนี่ยเป็นใครจะเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นวาลีของคนที่ไม่อีมานดังนั้นถ้าท่านไม่มีอีมานท่านไม่เชื่ออัลลอฮ์ท่านเชื่ออย่างอื่นคู่กับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะมันก็จะไปตามนั่นแหละเมื่อวานขออนุญาตผมบอกว่ามีคนเขาบอกว่าไม่ปลูกต้นอะไรนะดอกอะไรที่มันขาวๆจำปาจำปีนะจำปาใช่ไหมมีคนเขาบอกว่าถ้าใครปลูกดอกจำปาจำปีเขาขาวอะยาวๆแบบนี้ไอ้ต้นใบยาวๆสีเขียวนะอย่าปลูกต้นนี้เขาก็ถามทำไมมีคนบอกว่าถ้าปลูกแล้วผู้ชายบ้านนี้จะมีภรรยาสองคนเนอะบ้านเขาปลูกเมียก็มองตัดผมบอกว่ามีคนเคยบอกแต่ถ้าท่านอีหม่านกับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไอ้จำปาจำปีมันอยู่ที่พฤติกรรมผู้ชายแต่การนี้ถ้าท่านกลัวมันจะมาข้อสองนบีบอกว่าถ้าท่านกลัวอะไรสิ่งนั้นจะเกิดแต่ถ้าท่านไม่กลัวและยึดมั่นกับอัลลอฮ์สิ่งนั้นไม่เกิดฉะนั้นให้ท่านปลูกสิบต้นมันก็ไม่มีแต่ถ้าท่านไประแวงเขาแค่กลับบ้านช้าไปบ้านเมียสองมาละสินั่นแหละเดี๋ยวทุกวันทุกวันผู้ชายมันก็รำคาญมีให้มันรู้แล้วรอดไปเลยใช่ไหมดังนั้นบอกไม่ใช่มีหรือมีแต่ถ้าท่านไปเชื่อไอ้ต้นจำปาจำปีเนี่ยนะ
มันก็จะกลายเป็นเรื่องว่าอะไรนะเราหันเหออกจากอัลลอฮ์ไปเชื่อคำพูดมนุษย์อันนี้ระวังแต่ผมเป็นคนพูดผมบอกผมเคยได้ยินแล้วผมก็แย่คนบ้านที่ปลูกกันแหละแล้วผมก็เคยบอกว่าอะไรนะบางเรื่องไม่ใช่บอกอาจารย์พูดแล้วท่านต้องเชื่ออะไรที่มันไม่ถูกกับหลักการท่านต้องยึดหลักการแล้วจะไปบอกต่อแล้วผมเป็นคนบอกนะผมบอกมีคนเขาบอกเฉยๆแล้วก็ถามว่าอาจารย์ปลูกป่ะล่ะปลูกต้นมะนาวยังไม่มีที่ดินจะปลูกจะไปปลูกต้นไทยนะต้นจำปาก็จะปีเอาว่าพริกก่อนจะปลูกยังไงก่อนตอนเนี้ยซื้อกระถางปลูกใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นเราอย่าไปอะไรให้ชัยฏอนมาหลอกเราเอาคันนี้ท่านนบีบอกว่านบีนะถูกแต่งตั้งมาเป็นดาอีเป็นคนทำงานศาสนาเรียกร้องว่าหมู่บ้านหลีกอนแล้วก็เป็นคนเผยแผ่แต่นบีบอกว่าฮิดายะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ทุกคนเลยนะเหมือนกับผมมาพูดเนี่ยพูดได้นำเสนอได้ค้นหาได้ตัวบทได้แต่ฟังแล้วท่านจะได้รับฮิดายะหรือไม่ไม่ใช่ผมนะอัลลอฮ์แต่นบีพูดอีกประโยคนึงว่าแต่อิบลิสเนี่ยนะมันถูกสร้างมาไม่เหมือนฉันนะอิบลิสถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นคนที่จะสร้างให้เกิดความอะไรนะความลุ่มหลงกับความสวยงามคนน่ะชอบสวยงามไงแล้วก็อะไรนะใช่ตอนมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าที่ของมันมีหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อจะให้คนหลงผิดดังนั้นนบีกับใช่ตอนตรงกันข้ามเลยใช่ไหมล่ะเชคไม่ใช่ท่านอิหม่ามอัสมัรกอนดีรอฮิมุลลอฮ์ท่านจึงบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาสัมปชัญญะเนี่ยนะเราจะต้องรู้ว่าใครคือเพื่อนใครคือศัตรูถ้าท่านไปทำฮัจญ์ไปเดินที่นครมักกะห์มะดีนะห์ถ้าเจอคนอินเดียปากีที่กวาดถนนนะนะถ้าช่วงฮัจญ์เขาก็จะเรียกฮัจญีฮัจญีใช่ไหมนะแต่เวลาเขาคุยกันที่บริษัทเขาบอกสวัสดีคนไทยไปทำงานที่มักกะห์มาสวัสดีสวัสดีแปลว่าเพื่อนดังนั้นก็คือทำงานด้วยกันก็เรียกเป็นสวัสดีแต่ถ้าหากว่าอยู่คนบริษัทหรือทะเลาะกันเขาเรียกอันตาดูอาดูคือเป็นศัตรูอันนั้นคือคำสามเฉยๆนะอ้าวอันนี้ไปดูแน่นี้แล้วท่านพี่น้องถามว่าใช่ตอนเนี่ยอิบลิสเนี่ยนะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีคำพูดของท่านอิหม่ามสมัตกอนดีได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านตะมูนกอฟิลีนเนี่ยท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอิบลิสได้เจอกับนบียะฮยาบุตรของนบีซะกะรียาแล้วก็มีการถามว่าตอบีอัตของนบีตอบีอัตของลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษย์สำหรับท่านเนี่ยถามว่าอิบลิสเนี่ยมองมนุษย์อยู่ในสถานะบริบทยังไงอิบลิสบอกว่ามนุษย์สำหรับฉันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพวกมะซูมูนบรรดานบีเนี่ยหลอกไม่ค่อยได้แต่ฉันก็ต้องทำแต่หลอกไม่ได้คือพวกมะซูมูนคือพวกถูกอะไรถูกปกป้องเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาดัตของคนอาหรับก็จะมีอะไรนะมีบันเทิงมีอะไรประมาณเนี้ยนะนบีตอนเป็นวัยรุ่นนบีก็เหมือนเดินไปกับกลุ่มของวัยรุ่นน่ะชะบับแต่อัลลอฮ์ให้นบีหลับไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้อันนี้คือคนถูกมะซูมคนถูกปกป้องก็เช่นเดียวกันวันนี้พวกเราเนี่ยเวลาใครชวนไปไหนแล้วเราก็อะไรนะไปดีไม่ไปดีว่าเหมือนกับสมมติเยาวชนนะถ้าเองไม่สูบบุหรี่กูไม่เป็นพวกเองไม่สูบบุหรี่ไปเลยไม่ต้องเข้ากลุ่มแล้วในโรงเรียนน่ะไอ้แก๊งนี้มันแก๊งใหญ่แล้วเราจะได้เข้ากลุ่มนะเด็กมันก็เริ่มคิดไงแต่ถ้าเราไม่สอนอีหม่านให้เขานะเอาวะสูบครั้งนึงไปก่อนครั้งนี้มันจะมีขั้นป.2 บุหรี่ก็เป็นกัญชาไงมึงไม่สูบอะไรประมาณเนี้ยถามว่าเราเป็นผู้ชายบางคนก็ถูกมาบททดสอบเนี่ยนะตัวผมก็เคยอันนี้เล่าให้ฟังตอนนั้นกัญชาผิดกฎหมายไปล่ะแต่ผมไม่ถึงบุหรี่เนี่ยอยู่ในมือสั่นอยู่งี้เลยนะย่อครูเห็นจะทำยังไงวะเนี่ย แต่เพื่อนมันบอกว่าแต่มึงไม่สูบกูไม่ให้เข้ากลุ่มกูไม่สูบก็อยู่ที่เราช่างใจว่าจะเอาย่อหรือจะเอาเพื่อนไม่เข้าก็ไม่เข้าวะเพราะย่อสอนว่าอะไรไม่สูบก็นั่นแหละไม่ได้สูบก็อัลฮัมดุลิลลาห์รอดถามว่าเป็นผู้ชายเคยสูบบารากูไหมรุ่นแรกๆเลยที่มาตั้งแต่รุ่นนู้นเลยเด็กไปเรียนเมืองนอกก็กลับกันมาใช่ไหมล่ะภาษาผู้ชายก็เลยนะเอาหน่อยผมโชคดีเวลาดูดไปปื๊ดไอไม่เอาเลิกรุ่นนู้นเลยนะบุหรี่ไม่ทันสูบรอด
บารกูสูบไปทีหนึ่งเลิกวันนี้ถ้าคนสูบบุหรี่ยืนคุยกับผมแล้วพ่นมานะโอ้โหหายใจเหมือนปอดเปิดจะพังเอาไงเพราะอะไรแพ้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าท่านจะสูบบุหรี่ก็ไปสูบที่เขาจัดไว้อย่ามาเดือดร้อนคนอื่นแลต่อรอว่าแลที่รอท่านต้องไปทำอันตรายคนอื่นนะท่านสูบสาวสบายปอดใช่ไหมนะแต่ผมไม่ได้สูบเนี่ยควันบุหรี่นะนะปอดผมจะหายใจไม่คล่องเลยนะดังนั้นบอกว่าคนที่หนึ่งคือคนที่ถูกปกป้องชัยตอนไม่ทำงานแต่คนที่สองบอกว่าอะไรนะกลุ่มที่สองชัยตอนบอกพวกนี้เหมือนลูกฟุตบอลเลยเหมือนลูกฟุตบอลอยู่ในมือถ้าบ้านเราก็คืออะไรนะลูกไก่อยู่ในกำมือบีบก็ตายคายก็รอดนะนะชัยตอนบอกพวกนี้คือพวกที่อะไรนะมันไปนรกแล้วแล้วฉันไม่ต้องหลอกเลยพวกนี้เวลาเห็นคนที่ทำความชั่วชัยตอนบอกฉันไม่ต้องหลอกมันไปแล้วแต่กลุ่มที่3ชัยตอนบอกว่าพวกนี้ฉันต้องทำงานเช้าเย็นเลยพวกที่อะไรนะไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลแต่พวกนี้เป็นคนที่อะไรนะรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วก็ตอบัตก็ผมต้องบอกพวกเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะเรามีเคยทำผิดใช่ไหมไม่ต้องบอกก็ทำอะไรแต่ถ้าเราเคยทำผิดปุ๊บเราสำนึกผิดตอบัตชัยตอนบอกไอ้พวกนี้แหละเป็นพวกที่ฉันเอาชนะมันไม่ได้ฉันต้องเพิ่มทำงานกับมันอีกเห็นไหมเวลาคนที่พ้นจากอะไรนะคดีต่างๆมาเนี่ยเวลาเขาจะเป็นคนดีปุ๊บก็จะมีคนที่ไม่ได้ติดคุกด้วยก็จะบอกอะไรนะไม่ต้องเป็นคนดีหรอกเขาไม่มองเป็นคนดีหรอกสังคมเนี่ยก็ไปกระหน่ำมันอีกมันก็เลยว่างั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอาเราก็มีองค์กรหน่วยงานที่พยายามจะอะไรนะดูแลซัพพอร์ตใช่ไหมล่ะรับดูแลบำบัดอะไรพวกเนี้ยเวลากลับมาดีปุ๊บก็ไปว่ามันอีกฉะนั้นเราต้องบอกค่อยๆว่าผิดไปแล้วไม่เป็นไรเตาบัตรแล้วไม่ทำใหม่นะฉะนั้นเราไม่ติดคุกก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ติดคุกคือเขาอาจจะพลาดไปเราก็ต้องให้กำลังใจเขานะแล้วก็คนที่ไม่ติดวันนี้เราอาจจะทำผิดเยอะกับเขาด้วยซ้ำไปไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่ฆ่าคนแต่เรื่องของดอกเบี้ยเป็นบาปที่ใหญ่กว่าเรื่องอะไรนะความผิดยาเองนะเรื่องยาเรื่องดอกเบี้ยนะเราทำผิดบางทีเราไม่รู้ตัวไงนะครับอันนี้คือมนุษย์กี่ประเภท3ประเภทนะครับแล้วชัยฏอนเนี่ยมันจะหลอกใครมั่งวันนี้ท่านพี่น้องลองมาดูว่าเราจะอยู่ในกลุ่มที่ชัยฏอนมันหลอกไหมชัยฏอนครั้งหนึ่งเนี่ยในหนังสือตะมียุนกอฟิลีนนะอัลลอฮ์ใช้อิบลิสมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิบลิสก็มาหาท่านนบีในภาพท่านต้องบอกและจำไว้ว่าอิบลิสมันแปลงร่างได้เหมือนนบีนะไอ้เหมือนมาลาอิกัตนะอิบลิสแปลงร่างมาเป็นคนแก่แล้วก็มาหาท่านนบีแล้วนบีก็ถามว่ามันอันตะคุณเป็นใครอิบลิสมันบอกตรงๆเลยอันอิบลิสผมเป็นอิบลิสแล้วมาทำไมอิบลิสก็บอกอัลลอฮ์ใช้ฉันมาหาท่านแล้วก็ตอบทุกท่านไอ้ตอบคำถามทุกข้อที่ท่านถามนบีก็จึงถามเลยว่ายามัลอูนโอ้ผู้ถูกสาปแช่งมัลอูนนะอย่าไปตั้งชื่อลูกนะมัลอูนแปลว่าผู้ถูกสาปแช่งกัมอะดาอูกะศัตรูของท่านศัตรูของเจ้ามีจากประชาชาติฉันเนี่ยมีกี่คนศัตรูของเจ้าก็หมายความว่าคนที่อิบลิสนับเป็นศัตรูนั่นคือคนดีก็ขออยู่ใน15นี่นะท่านดูนะ1ใครที่อิบลิสบอกว่าเป็นศัตรูอิมามุนอาดิลนอิหม่ามอาเดนมีไหมล่ะเราบอกว่าทุกมัสยิดมีอิหม่ามไหมมีแล้วก็แค่เดินไปแจกเนื้อกุรบันโต๊ะคนนั้นไปได้เนื้อนะอ๋อส่วนเราเนี่ยมาตุนล่อไม่ให้เนื้อฉันอ้าวอิหม่ามก่อนเลยเดือดร้อนเลยไม่อาเดนแล้วยังบอกว่าเวลาทำอะไรปุ๊บเขาไม่โทษกรรมการนะไล่เบี้ยใครก่อนเลยอิหม่ามเหมือนกับเด็กนักเรียนเวลาเด็กทะเลาะกันใครต้องเช็คบินคนแรกผอ.มันก็เป็นประมาณนี้นะฉะนั้นบอกว่าอิหม่ามอาเดนฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามต้องยุติธรรมชัยฏอนถือว่าคุณเป็นศัตรูฉันสองคนรวยที่มีความอะไรอ๋อไม่ใช่ข้อแรกอันนี้ก่อนชัยฏอนมาตอบตรงๆเลยคนแรกที่เป็นศัตรูฉันเลยนะอันตะท่านนั่นแหละชัยฏอนมานับนบีเป็นศัตรูมันเลยนะคนแรกสองคืออิหม่ามอาเดน
สามใครคนรวยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคยเห็นคนรวยอ่อนน้อมถ่อมตนไหมล่ะบ้านเราเยอะนะซอย72น่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะซอย1อ่ะคนรวยเต็มเลยเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีเลยไงฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นหมู่บ้านเพราะลงมาจากสะพานปุ๊บมันไม่มีบ้านมุสลิมเลยนะยกเว้นซอย1นะมีไหมนู่นเลยไปโผล่นู่นเลยหมู่บ้านนู่นเลยใช่ไหมล่ะอันนั้นในคนซอย1เป็นคนรวยไปก่อนบ้านบีมูฮัมหมัดก็ไม่ได้อยู่ซอยนี้ใช่ไหมล่ะนะข้างนี้มีไหมไม่มีนะมีบ้านโคเตบนี่แหละเนี่ยก็ไล่ไปนึงไปสุดนู่นก็เป็นอะไรนะกลางซอยซอยเสวีนะบริจาคแบบไม่ออกนามบ่อยครั้งเลยนะบางทีมาบ่อยอิหม่ามรับตังค์ไปหน่อยเอาไปเสร็จไหมไม่เอาให้ชั่วเราอัลฮัมดุลิลละห์มีเยอะดังนั้นผมต้องบอกว่าคนรวยเนี่ยคนมีตังค์คนที่อะไรมีทรัพย์หรือคนที่ไม่มีทรัพย์แต่พยายามที่จะอะไรนะช่วยเหลือน่ะยึดหลักว่ามุตะวาเดียเป็นคนที่ไม่หลงไม่ใช่ตอนจนปุ๊บอะไรนะจ้ะจ้ะเวลารวยปุ๊บเองไม่ใช่เพื่อนอย่ามาเรียกอันนี้ไม่ใช่สี่พ่อค้าที่มีความซื่อสัตย์ตอนนี้เยอะเลยไอ้ที่ไลฟ์สดนะเคยส่งของมาไม่ตรงปกตอนนี้มาใหม่แล้วไอ้ใครที่แบบเก็บตังค์ปลายทางนะระวังลูกผมเนี่ยไปนอกแล้วจนกระทั่งของมันมาส่งไอ้ภรรยาก็ทักไปบอกลูกสั่งอะไรมะไม่เคยสั่งเลยตอนนี้ไอ้บริษัทมันไม่รู้จะส่งใครมันก็เอาอะไรนะไอ้ที่อยู่เดิมมาแหละส่งมาใหม่ไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องลูกมาอยู่ก็โอนตังค์เอาจ่ายตังค์เวลาถามลูกบอกว่าฉันไม่ได้ส่งโอ้เดี๋ยวนี้มีหากินแบบนี้เลยเว้ยเฮ้ยใช่มั้ยนี่คือไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่ามาเก็บตังค์ปลายทางน่ะโทรเช็คถามคนรับก่อนชื่อคนรับอ่ะสั่งของไม่มะมึงสั่งของไม่ย่อมึงสั่งของไม่ลูกถ้าไม่สั่งตีกลับอันนี้วิธีหาขายค้าขายแบบใหม่นะง่ายมากแล้วก็มันไม่เยอะไงผมก็จ่ายไปหลายครั้งเลยแหละเวลาถามลูกลูกบอกว่าฉันไม่ได้สั่งย่ออันแล้วมึงไปบอกกูเลยจะไปเก็บตังค์กับลูกก็ไม่ได้เลยเวลาจ่ายไปแล้วเราต้องใช้สิทธินะไอ้ที่ให้แล้วให้ไอ้ที่จ่ายต้องจ่ายนะไม่ใช่เผื่อมาจ่ายเผื่อมาจ่ายไงฉะนั้นไอ้ที่ขายของอีกที่เมื่อกี้บอกตรงปกก็ไม่ตรงปกเคยขายไก่แจ้ไหมไก่แจ้ตัวสวยๆนะขามันสั้นใช่ไหมล่ะเดินข้ามไม้ปากกาไม่พ้นนะนะโอเคสมมติบ้านผมเลี้ยงไก่แจ้แล้วผมก็โฆษณาผมมีไก่แจ้แต่ผมจะไปรับซื้อคนอื่นที่ไก่แจ้ขายยาวออกมาแล้วผมก็มาเป็นลูกบ้านผมอะลูกไก่อะนะแล้วเสร็จแล้วเวลาอันนี้นี่คนเลี้ยงไก่เวลามีคนมาซื้อปุ๊บก็อะไรนะเราก็คิดว่าเป็นของอาจารย์ไงเราก็ไปจับของบ้านนั้นบ้านนี้มาแล้วก็อะไรนะขายจากตัวละ50บาทเป็น500สบายเนี่ยไม่ตรงปกไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นท่านบอกว่าถ้าจะทำการค้าต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ไก่เพื่อนบ้านดูเอาสวยก็ชอบไม่สวยก็ว่ากันไปตามราคา5อาเลมมุตะคอชยะคนอาเลมที่มีความอะไรยำเกรงมีความอะไรนะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา6มุมินนาเสียคนที่เป็นมุมินที่คอยเตือนคนอื่นผมบอกว่าเวลาเตือนคนอื่นนั่นด้วยดีเลยนะอารมณ์คนนะนะอารมณ์ดีมันก็ฟังอารมณ์ไม่ดีมันก็สวนเลยนะโดยเฉพาะใครลูกนะลองเตือนมันดิละหมาดยังบอกทุกวันเลยรู้แล้วได้ยินแล้วอาจารย์นะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ใช่ลูกผมนะแล้วคงไม่ใช่ลูกท่านนะพอเวลาไปบอกเด็กนักเรียนนักเรียนว่างไหมว่างคุยแป๊บได้ไหมได้นักเรียนทำไมไม่นุ่งกระโปรงยาวมันเห็นนักแข่งแม่หนูยังไม่เตือนเลยครูครูขอโทษเรามันจะเตือนแต่เด็กมันบอกแม่ยังไม่เตือนเลยครูเลยก็ต้องขึ้นแบบอะไรนะครูขอโทษเดี๋ยวนี้ถึงบอกว่าดูทิศทางด้วยว่าเวลาไหนมันเล่นๆอยู่จะไปเรียกมันมาเตือนเนี่ยมันเราหามึงกุ้มเห็นปุ๊บต้องเตือนเลยเอาสิทำไมไม่ละหมาดละหมาดแล้วเมื่อไหร่เมื่อวาน เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่บอกเป็นทุกคนนะแต่บอกว่าอัสซักฟุรุลลอฮ์เลยทำยังไงที่จะต้องระงับอารมณ์แล้วก็เราต้องแล้วบางที
เวลาสอนหนังสือเล่นเวลาให้อ่านกุรอานเล่นจะไปตีแบบสมัยก่อนไม่ได้นะเด็กมีมือถือเดี๋ยวมันถ่ายคลิปนะอันนั้นเดี๋ยวครูเดือดร้อนครูสอนกุรอานฮาฟิซตีเด็กผู้ปกครองไปแจ้งความจะติดคุกแล้วอย่าไปยุ่งตอนนี้ต้องแทบอัสสลามุอะลัยกุมเชิญนั่งลูกพร้อมเรียนยังลูกเดี๋ยวครูจะได้สอนนะไม่ใช่เป็นเล่นๆนะอ้าว7มุมินรอฮีมันกอนมุมินรอฮีมุนกอนมุมินที่มีใจเมตตาใจเมตตาก็คืออะไรจะเห็นหมูหมากาไก่ก็คืออะไรนะเราต้องบอกว่านั่นคือมักโลไม่ใช่ไปโทษเห็นเด็กก็ต้องเมตตาเห็นแมวหมากาไก่ก็ต้องอะไรเมตตานะครับไม่ใช่เลี้ยงไก่5วันไม่ได้กินข้าวเลยบางคนบอกว่าทำไมเลี้ยงไก่ล่ะทำไมไม่เลี้ยงปลาเรานึกว่าจะมีอะไรแนะนำอาจารย์ปลาเนี่ยเวลามันหิวมันไม่ร้องนะแล้วก็พอตกลงก็ไม่มากินเหมือนผมนะที่บ้านเลยเลี้ยงอยู่น่ะหน้าบ้านน่ะแล้วเราไปดูสิไม่ให้มันกิน2วันนะมันโผล่มามันแปลดีนะอ๋อปลาบ้านอาจารย์ซิเกตด้วยดูกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้ามันตายน่ะเดือดร้อนนะถ้าท่านเลี้ยงอะไรก็ตามชายคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะสุนัขแต่หญิงคนหนึ่งลงนรกเพราะแมวรักแมวรักแมวไปเที่ยวพัทยาบางแสนเชียงใหม่ลืมให้อาหารลืมฝากคนข้างบ้านกลับมาแมวนอนตายใช่ไหมล่ะนรกแล้วแล้วยาสุบินแล้วเลยฉะนั้นนึกด้วยดีก่อนถ้าจะเดินทางนะนะไอ้ที่บอกเชื่อนกเมื่อวานนะก็คือเดี๋ยวผมจะลงปัตตานี5วันผมไม่อยู่6วันนะลงพรุ่งนี้กลับวันเสาร์6วัน7วันใช่ไหมล่ะมองดูแล้วนกกูตายเนี่ยเชือดวันเชือดหมดเลยนกเชือดไก่ไข่ด้วยแฟนถามทำไมเชือดแล้วใครจะให้ข้าวเราฝากลูกแล้วถ้าเกิดแมวไอ้นกตายไก่ตายเราจะเป็นคนอะไรจับเชือดไอ้ที่เหลืออยู่เดี๋ยวให้ข้าวหนาๆไว้ใส่น้ำไอ้แกลลอนใหญ่ๆไว้พอจะรอดยังมีเสียดายอยู่นะไอ้ตัวที่สาวไว้ใจไม่ได้ก็อะไรนะเชือดก่อนหมดเลยแกงไปแล้วเมื่อเช้าฮะอันนี้คือเราต้องประเมินตัวเองว่าเราต้องไม่ทำอะไรไม่ใช่ทำดีมาตลอดแล้วมาตายตกมาตายคืออะไรนะไอ้นี่แหละไก่ตายนี่แหละอ้าว8คนที่ทำผิดแล้วอะไรนะเตาบัตนี่แหละอิบลิสบอกเนี่ยคือศัตรูฉันเลยฉะนั้นวันนี้ท่านทำอะไรผิดหลังละหมาดเขาจะมีอัสซักฟิรุลลอฮ์ไงถ้าท่านละหมาดอัสซักฟิรุลลอฮ์สามพอไหมถ้าสาวเยอะใช่ไหมล่ะสุบโบกล่าวเยอะก่อนนอนกล่าวเยอะอัสซักฟิรุลลอฮ์แล้วเวลาถ้าท่านกล่าวอัสซักฟิรุลลอฮ์อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะนึกช้าๆเลยเดี๋ยวน้ำตามันจะไหลแล้วถ้าน้ำตามันไหลเพราะท่านกลัวนะนั่นแหละคือน้ำตาของความยำเกรงและอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ท่านวันนี้เคยมีน้ำตาไหลกับอัลลอฮ์ยังบางคนบอกหลายตอนไหนตอนมาตายยังไม่ร้องเลยจะมาร้องตอนนี้ด้วยน้ำตามันออกของมันมาเองนะ9คนที่มีความระวังกับการที่จะทำของฮารอมที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจะไปถามเลยว่ากินไก่ร้านไหนวันนี้ในทุ่งคุเนี่ยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งไม่ได้เอาบริษัทใหญ่ๆที่มีตาฮาลาลนะวันนี้ไปเอาของใครไม่รู้แล้วก็ส่งกันนะวันนี้เรากินข้าวเรารู้ไหมเราไก่ร้านไหนแต่ผมไม่พูดเพราะมันออกสื่อแล้วผมก็เคยนั่งดูว่าเอากี่ร้านเขามาเจ้านี้หมดเลยเว้ยแล้วผมก็ไปดูแอบดูเอาเจ้าของไม่ใช่มุสลิมเว้ยไอ้นั่นเขาว่าจ้านทุกร้านแหละในเขตทุ่งคุเนี่ยเกือบทุกร้านเลยเอาไก่ร้านนี้แล้วก็ยังไงงั้นตอนหลังเราไปกินข้าวไก่ข้าวผัดกะเพราเนื้องัวมันคงมุสลิมเชือดมั้งเวลาไม่กินไก่มีคนหวังดีนะอาจารย์เป็นเกาเหรอคือทำยังไงก็ได้ที่ไม่เสียเขาอ่ะแต่เราก็ต้องระวังตัวได้เองว่างั้นเวลาจะกินไก่กินไงเชื่อเองอาจารย์แล้วเวลาไปเห็นไม่กินไก่อ่ะบางคนบอกทำไมกินถั่วงอกเวลาดูคลิปไอ้ถั่วงอกมันฟอกอะไรนะฟอกสีฟอกอะไรไหมล่ะเราบอกก๋วยเตี๋ยวไม่เอาถั่วงอกเป็นเกาเหรอก็อันตรายตอนเนี้ยผักอันตรายเกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมล่ะไม่เอาผักแล้วก็พูดเล่นๆถามทำไมไม่เอาผักกินมันกับเด็กเพราะตอนเด็กๆมอกินมันกับผักใช่ไหมนะเอาก็ไม่ให้มันเครียดอ่ะเวลาไม่เครียดปุ๊บไอ้คนหวังดีบอกว่าอะไรจานเกานะกินยานี้นะยานี้นะอย่าจ้ะขอบคุณจ้ะ10
มุมินที่รักษาความสะอาดรักษาความไอ้รักษาน้ำละหมาดฉะนั้นคนที่มีน้ำละหมาดประจำอ่ะสมมติท่านเข้าห้องน้ำไม่ได้เวลาละหมาดกับน้ำละหมาดท่านออกมาจากไหนทำอะไรยังไงก็คือถ้าเสียน้ำละหมาดอ่านน้ำละหมาดให้มีน้ำละหมาดอยู่กับตัวตลอดนะใช่ตอนจะถือว่าท่านเป็นศัตรูมาเลยครูอาหรับผมที่โรงเรียนด็อกเตอร์อาหรับนะยังไงเสียน้ำละหมาดปุ๊บอ่านน้ำละหมาดผมก็ได้จะเข้าแหละผมก็ไปเสียน้ำละหมาดน้ำละหมาดก่อนเวลานอนหลับแล้วก็ว่ากันไปฉะนั้นถึงบอกว่าน้ำละหมาดไม่ใช่อาบน้ำละหมาดเพื่อไปละหมาดแต่ให้รักษาน้ำละหมาดไว้11คนที่เป็นมุมินแล้วทำซอดากอเยอะๆ12คนที่เป็นมุมินแล้วมีนิสัยที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์เจอกับสลามเวลาท่านเป็นพ่อเป็นแม่ท่านบอกลูกเลยนะบางทีบางคนเจอผมนะเขาดีจริงๆเลยนะสลามอะไรคุณสลามอาจารย์ย่อฝากสลามถึงด้วยเวลาเราไปเจอเมื่อวานฝากสลามลูกไว้ป่ะโอ้แสดงเขาสอนลูกเขาดีไม่ใช่ไม่ดีนะท่านหนูเจอใครปุ๊บบอกเลยนะถ้าย่อรู้จักหรือเขาจักรู้จักย่อฝากสลามเนี่ยเขาเรียกวิธีให้เด็กเข้าไปหาผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ไปเจอผู้ใหญ่แล้วบอกลูกอะไรเจอมันอย่าไปสลามนะมันไม่ถูกกับย่อไม่ได้ผมบอกลูกผมเลยแล้วผมบอกคนที่รู้จักเลยว่าถ้าลูกผมเจอท่านแล้วไม่สลามนะโดยเฉพาะพี่ป้านะอาลุงพวกเนี้ยนะไม่สลามมาบอกผมเลยผมบอกตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วถ้าเจอผู้ใหญ่ถ้าไปไหนกับย่อแล้วย่อคุยกับใครแล้วเธอเจอคนนั้นไม่สลามนะอย่าให้เขามาบอกนะเพราะเด็กต้องอะไรเคารพผู้ใหญ่นะครับ13คนที่เป็นมุมินแล้วทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นถามว่าเนี่ยมาตุลลอเนี่ยได้มัสยิดอะไรนะอะไรไม่รู้นั่นนะติดอยู่ข้างหน้านั่นนะไม่ใช่ผมนะมีคนก็ถามว่าทำไมมัสยิดได้มัสยิดอะไรบริหารอะไรเนี่ยนะ1ใน4นะท่านต้องภูมิใจนะพวกท่านนะส่วนหนึ่งจากข้อหนึ่งของอันนั้นคือมีการเรียนการสอนวันเสาร์ที่ท่านเขาเตปไอ้หม่ำเก่าทำไว้แล้วยิงมุฮัมมัดประสานต่อนั่นแหละคือเกณฑ์ที่ได้คะแนนอันนั้นฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าไอ้หม่ำใหม่มาแล้วได้อย่าไปพูดท่านทำของท่านอยู่แล้วแล้วท่านก็รักษาอยู่แล้วที่อื่นมีเหมือนเราไหมไม่เหมือนฉะนั้นถามว่าคนที่ทำไว้มันก็ต่อยอดจากใครจากคนที่ทำประโยชน์ทำประโยชน์กันมาน่ะมีการเรียนการสอนวันเสาร์ถามว่าทำไมไม่สอนวันอาทิตย์อ๋อลูกค้าเดียวกันกันอะไรนะอติ๊กแล้วก็บอกโอเคมีเหตุและผลแต่ถ้าบอกว่าต่อไปถ้าอาคารเสร็จเราเปิดสอนหนังสือสอนกุรอานให้กับคนที่อยากอ่านกุรอานใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อก่อนเขาเตปท่านเก่าใช่ไหมล่ะนะครูเขาทำไว้เราก็มาเปิดสอนมันก็จะเป็นโซนของชุมชนเขตบ้านเราว่าใครอยากเรียนกุรอานมาแล้วเราก็จะเป็นห้องอะไรห้องอลีฟอ่านไม่ได้เลยห้องบาอ่านได้แล้วมาขัดตัวห้องตากอไก่ขอไข่ไปห้องอะไรไปเรียนตัจวิทถ้าตัจวิทได้แล้วไปเรียนห้องตับเซตมันเป็นกอขอคองอไม่ใช่สอนแบบจบมันรับแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่เอามันจะเป็นห้องนะนะครับก็อนาคตอินชาอัลลอฮ์10เท่าไหร่14คนที่อ่านกุรอานเป็นประจำฉะนั้นต้องบอกว่าทำไมถึงให้เปิดสอนกุรอานเพื่อพวกท่านจะได้ไปอ่านกุรอานแล้วท่านจะได้เป็นศัตรูอิบลิสท่องไปเลยถามทำไมไปเรียนกุรอานอาจารย์บอกว่าให้เป็นศัตรูอิบลิสแล้วเราก็จะได้อ่านกุรอานถามว่าทำไมไม่อ่านกุรอานไม่เอาหรอกอาจารย์สอนกูไม่ไปข้อ15คนที่อิบลิสถือเป็นศัตรูก็คือคนที่ตอนกลางคืนน่ะคนอื่นเขานอนหลับแต่ท่านตื่นตะฮัจญุดไม่ได้อาทิตย์นึงไม่ได้ทุกคืนก็อาทิตย์ละครั้งไม่ได้อาทิตย์ละครั้งก็เดือนละครั้งไม่ได้เดือนละครั้งก็บอกปีละครั้งมันก็เยอะไปใช่มั้ยล่ะแต่ถ้าแบบคนแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเอาอ่ะก่อนตายให้ได้สักครั้งนึงนะตื่นตะฮัจญุดน่ะนะบางคนว่ามันเวลาคนตื่นมาแล้วน่ะมันรู้สึกสบายนะเออพวกนี้เอาใหม่ไว้แต่ถ้าไปบอกว่าไม่ได้ต้องละหมาดทุกคืนนะแค่บอกทุกคืนก็อะไรนะไม่เอาเราก็ใช้วิธีแบบห้ามสุราน่ะให้คิดเอาบาปบุญเลยเพิ่งละหมาดนะกำลังกินเหล้าน่ะแล้วเราเพิ่งฟันธงตอนครั้งที่3อันนี้คือเหมือนกันเราก็ใช้วิธีแบบนี้แหละ
ถ้าไม่ได้วันนึงทุกคืนก็ได้นะอาทิตย์ละครั้งไม่ได้อาทิตย์ก็เดือนก็ได้ไม่ได้เดือนก็อะไรนะปีก็ได้ถ้าไม่ได้ปีมึงจะรอเขาละหมาดให้หรือไงนะอ้าวส่วนคนที่ชัยฏอนบอกว่าเป็นเพื่อนฉันแล้วรูฟากะก็คือเป็นบริวารฉันแล้วเป็นลูกน้องฉันแล้วมีอยู่10คน1คนที่เป็นผู้นำอันนี้ไม่ใช้คำว่าอิหม่ำมุกี้อิหม่ำมันนับเป็นอะไรศัตรูแต่เวลามันนับเป็นพวกมันบอกสุนตอนสุนตอนคือเจ้าเมืองผู้ปกครองที่เป็นคนชั่วอิหม่ำรอดยิมูมัดรอไปอิหม่ำต่อกันแล้วกันนะคนที่สองคือคนรวยที่โอ้อวดไม่อธิบายแปลเฉยแล้วก็ไปตีความเอาเองคนที่สามคนทำการค้าที่ไม่ซื่อตรงคนที่สี่คนที่เสพสูบดูดสิ่งเหมือนเมานี่คืออะไรพ่วงมันเลยคนที่ห้าคนที่เป็นฆาตกรฆ่าคนอื่นคนที่หกคนที่ทำซีนาคนที่เจ็ดคนที่โกงเงินเด็กกำพร้าคนที่แปดคือคนที่อะไรทำเล่นๆกับละหมาดท่านไปดูนะตอนนี้นักวิชาการทั้งคนไทยและคนอาหรับพยายามพูดเรื่องนี้ว่ามีพี่น้องถามว่าละหมาดกอตอได้ไหมตอนไหนอาจารย์เขาก็บางคนมันก็ตอบแรงบางคนก็ตอบเบานะบางคนบอกอิสลามไม่มีกอตอละหมาดละหมาดต้องละหมาดตอนเริ่มต้นอันนี้ตรงๆเลยคนที่สองบอกว่าอ๋อกอตอได้ถ้าท่านติดธุระแต่ถ้านั่งดูโทรทัศน์แล้วไปกอดอน่ะไม่มีอันนี้สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามว่าไม่เคยละหมาดเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมักริบเอาไปกอดอเลยตั้งแต่ซุบโบจนกระทั่งถึงอะไรเอชาไอ้นี่กลุ่มที่สามเราเอาไหมหะดีษนบีบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงอาซานเมื่อเริ่มเข้าเวลาละหมาดให้รีบฉะนั้นนบีใช้คำว่ารีบละหมาดทำไงเข้าเวลาปุ๊บรีบละหมาดเลยมันก็จะรอดแต่ถ้าบางคนบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนแล้วก็หมดเวลาใช่ไหมล่ะอันนี้แหละชัยฏอนบอกอะไรนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันไปแล้วแล้ว9คนที่ไม่ออกสกาด10คนที่เพ้อฝันน่ะทํามีตังนะอีกปีนะปีหน้านะเดี๋ยวอีก10ปีฉันจะคือจินตนาการมโนแบบสาวชีวิตนี้ฉันจะอะไรนะอีกยาวไกลไม่ได้นึกแบบที่นบีบอกว่าให้ตื่นเช้ามาแล้วเย็นนี้อาจจะไม่รอดท่านนอนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่ลืมตาก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรารู้แล้วว่าชัยฏอนบอกใครคือศัตรูมันใช่ไหมและเราก็ต้องยึดว่าชัยฏอนเป็นศัตรูเราใช่ไหมแต่ท่านอิหม่ามสมัรกอนดีรอฮิมาฮุลลอฮ์บอกว่าแล้วท่านรู้ไหมว่าจริงๆสิ่งที่จะท่านจะต้องยึดเป็นศัตรูท่านและต้องต่อสู้กับมันในชีวิตของปัจจุบันเนี่ยนะมันมีอยู่4อย่างท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้1ก็คือดุนยาท่านต้องไม่ลุ่มหลงกับมันท่านนี้เวลามันก็อยู่ที่ว่าท่านจะอยู่กับใครถ้าท่านอยู่กับครูสอนกุรอานท่านก็จะเป็นครูสอนกุรอานแล้วก็ครูสอนกุรอานก็จะต้องทำใจเพราะท่านกำลังเดินตามอะไรกัดไม่กินไม่ดื่มเพราะเงินเดือนละ 2,000 คนแบกปูนวันละ500แต่คนสอนกุรอานของอัลลอฮ์เดือนละอะไร 2,000 ค่อยหลกุมมันตาอันละมันกุรอานคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนสอนอันกุรอานทำกันไปนะทุกที่เป็นเหมือนกันหมดเลยเวลาถามว่าที่นี่ได้เดือนเท่าไหร่ทำไมไม่ขึ้นล่ะครูเงินเดือนไม่อันอิหม่ามไม่มีตังค์มาสอนกันไหมล่ะเอาไม่เอาไม่เอาครูสอนไปก่อนก็แล้วกันบอกว่าเราต้องยกระดับครูสอนกุรอานแต่ครูก็ต้องถูกประเมินนะต่อไปอ่ะถ้ามีตังค์ใช่ไหมให้พ้นหนี้หมดก่อนนะถ้ามีตังค์เมื่อไหร่เราจะใช้เกณฑ์กติกาว่าทุกปีขึ้น300เกณฑ์ไหน500เกณฑ์ไหนเงินเดือนครูต้องขึ้นอ่ะไม่ใช่สอนอยู่20ปีแล้วนะ 2,000 เด้ออัลลอฮ์แล้วมันไม่ได้ดูแลกันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะต้องรับผิดชอบตัวใครตัวมันนะดุนยาท่านไม่ต้องไปยึดติดกับมันเยอะ
บางคนบอกไม่ยึดติดแล้วตัวอาจารย์ยึดไหมเราก็บอกว่าให้มันพอประมาณไม่ใช่ไปคิดเลยว่าอะไรนะเดี๋ยวจะไปซื้อตึกไปซื้อที่เดี๋ยวจะไปปลูกโรงแรมเดี๋ยวจะไปต่างประเทศเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเอาคิดเบาๆก่อนว่าตอนนี้ที่มีอยู่น่ะดียังทำได้อย่างข้อ2ท่านต้องบอกว่าตัวท่านนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านต้องเอาชนะกับมันอะไรนะผู้ชายมันเท่าไหร่ผู้หญิงอ่ะคิ้วไม่สวยทำไงเขามีปลูกคิ้วไหมอะไรนะสักเลยใช่ไหมไม่รู้ทำไงไม่รู้ที่ผู้หญิงไปทำให้คิ้วมันขึ้นอ่ะเอ้ยเป็นคิ้วใหม่ถาวรนะท่านไม่มีคิ้วก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปไหนไม่มีใครเขาทักคุณหรอกนอกจากพวกเรากันเองกันแหละเราก็กลับมาคิดแล้วเราก็ไปทำแสดงว่าเราแพ้ตัวเราฟันเราไม่สวยไปทำฟันหน้าเราไม่ตึงไปทำอะไรประมาณเนี้ยนะที่แบบเข้าสัญญกรรมอ่ะนะแต่ถ้ามันบอกว่าฟันถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายอย่างกับฟันอะไรก็เนี่ยฟันคุดให้ไปผ่างั้นโอเคแต่ถ้ามันเรียงไม่สวยแบบผมเนี่ยนะแล้วไปทำอ่ะนะรอให้มันหลุดก่อนเดี๋ยวไปใส่ฟันปลอมทีเดียวเลยมันต้องบอกว่าท่านต้องตอบตัวเองก่อนว่าทำเพื่อทำเพราะถ้ามันโยงกลับไปหากับความปลอดภัยแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ได้รอดแต่ถ้าไปแล้วแสดงว่าท่านไม่ยอมรับในการสร้างของอัลลอฮ์นะเหมือนกับขาผมเนี่ยขออนุญาตไปหาหมอตอนที่ขาเจ็บที่นั่งสยูดไม่ได้หมอก็ไปสารพัดเลยผมบอกว่าหมอนี่ก็สูตรเดียวกันผมก็เลยบอกหมอเรื่องเนี่ยขาผมโกงหมอไม่ต้องบอกแล้วกระดูกมันโกงเนี่ยขาผมโกงเนี่ยก็เกินจะดัดได้ตรงไงมันก็ไม่ตรงหรอกเพราะขามันโกงดังนั้นบอกเวลาฟังหมอท่านก็ต้องดูด้วย3เราต้องบอกว่าเราจะต้องนำมาเป็นศัตรูเราก็คือใครชัยฏอนแล้วก็4เมื่อกี้ชัยฏอนอิบลิส4ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ดังนั้นวันนี้ถ้ามีคนที่ชวนเราในทำสิ่งที่เป็นของชั่วนั่นคือชัยฏอนมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะทำดีมันบอกไม่ต้องทำหรอกบริจาคช่วยเหลือไม่ต้องบริจาคหรอกอะไรประมาณเนี้ยนั่นคืออะไรชัยฏอนนะครับแล้วก็จบด้วยกับอายะในซูเราะห์อันนะฮลีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรนะเมื่อท่านจะอ่านกุรอานจงอ่านอิสติอาซาก็คืออูซุบิลลาห์ใช่มั้ยและอัลเลาะห์บอกตรงนี้ว่าอินนะฮูไลซะละฮูซุลตานุนอะลัลลซีนาอามะนูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนคนที่มีอีมานก็คนที่ตะวักกุลมอบหมายกับอัลเลาะห์ชัยฏอนปกครองเราไม่ได้ดังนั้นพูดมาทั้งหมดเลยก็คือเรารู้แล้วชัยฏอนเป็นผู้หลอกลวงชัยฏอนคือศัตรูเราแต่ชัยฏอนจะหลอกไม่ได้อยู่2คนคนที่มีอีมานก็คนที่มีอะไรมอบหมายกับอัลเลาะห์ดังนั้นก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ตัวผมและตัวท่านได้อยู่ในหนทางแล้วก็ปลอดภัยออกห่างไกลจากการหลอกลวงของใครชัยฏอนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์นะแล้วก็ทําอามัลอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับและมีความอิคลาสทุกคนนะครับวันนี้ก็จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนก็ขออนุญาตปิดมัจลิสการพูดคุยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อฮบิวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู